น้ำหวานพร้อมออกมาพูดแล้วดราม่าที่ผ่านมาจริงหรือเท็จคนเงียบไม่ใช่คนผิดเสมอสาวน้ำหวานนั้นพร้อมออกมาพูดแล้วสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นดาราต้องคู่กับไฮโซงานนี้ฝ่ายหญิงน้ำหวานรักนภัสครับหรือน้ำหวานเดอะเฟซเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอดราม่าคาราคาซังกับอดีตคนรักเก่านักธุรกิจหนุ่มอย่างดร.ณัฐวุฒิมาแก้วจนกระทั่งมีรักครั้งใหม่หวานลงสื่อกับไฮโซแชมป์จิรัตจนเกิดทัวลงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกับเรื่องราวความรักที่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาเคลียร์รวมถึงเรื่องราวที่รัศมีแขฟาเกอร์ล้นนั้นถูกแก้วฟาดเข้าไปที่ใบหน้าล่าสุดน้ำหวานนั้นออกมาโพสต์รูปภาพลง IG ด้วยข้อความกล่าวว่าวันนี้น้ำหวานพร้อมแล้วที่จะออกมาพูดในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงแฮชแท็กคนที่เงียบไม่ใช่คนที่ผิดเสมอไปพร้อมตั้งแจ้งข้อความไปยัง IG Story งานนี้ชาวเน็ตนั้นครับเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นบอกว่าออกมาพูดความจริงเลยค่ะสมัยนี้คนพูดความจริงคือคนที่ยืนอยู่ข้างสังคมได้นานค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะในขณะเดียวกันนะครับไฮโซแชมป์จิรัตก็ออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์พร้อมส่งอิโมจิชู2นิ้วสู้ๆให้กับสาวน้ำหวานหวานใจเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.